เรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งคงจะเป็นปัญหาในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่เองก็จะมีวิธีการบริหารจัดการในรูปแบบของตัวเองครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมจากจังหวัดกำแพงเพชรครับว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างไรนะครับพูดคุยกับทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมนะครับคุณชนะนันท์ริ้วตระกูลไพบูลย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนะกำแพงเพชรที่นครชุมนี่ก็ถือเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้ข่าวบ่อยๆนะครับว่าน้ำท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากนะในพื้นที่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ำในยุคสมัยก่อนที่ยังไม่มีโครงการแก้มลิงครับเนื่องจากว่าในส่วนของตำบลนครชุมถือว่าเป็นฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็อยู่นอกเขตชลประทานนะครับแล้วในหมู่บ้านของเราเนี่ยในตำบลของเราเนี่ยก็นับว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตชลประทานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีแหล่งน้ำนะครับก็ถ้าเกิดไม่ลงทุนทำเองหรือว่าทางหลวงไม่ไปทำให้นะครับก็ชาวบ้านหรือเกษตรกรเองก็จะมีปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำครับเกี่ยวกับน้ำแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรอะไรบ้างคะในตำบลนครชุมเรามีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ทั้งหมด4พื้นตัวหลักเลยนะครับไม่ว่าข้าวมันสับปะหลังอ้อยแล้วก็ข้าวโพดครับใช้น้ำทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ครับแล้วเป็นอาชีพหลักของคนในนครชุมด้วยไหมฮะใช่ครับถือว่าเป็นประมาณ 8-90% โอ้เยอะทีเดียวครับก็คือปัญหาที่ผ่านมาคือเจอยังไงบ้างคะวิกฤตที่หนักๆก็คือแล้งครับแล้งจนชาวบ้านหรือว่าชาวนาแทบจะไม่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรนะครับก็พอมีปัญหาในเรื่องของไม่สามารถเพาะปลูกได้ปัญหาเศรษฐกิจก็ตามมาครับอย่างแล้งเนี่ยคือมันไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำอ่ะใช่ครับแล้วท่วมมีหนักแค่ไหนยังไงฮะท่วมนะครับก็ของในพื้นที่ของตำบลนครชุมโฉดแต่จะเป็นน้ำหลากนะครับแต่ก็ไวแล้วก็ไปไวก็สามารถทำให้พืชผลทางการเกษตรที่กำลังเติบโตหรือโตแล้วเสียหายได้นะครับก็กระทบได้เหมือนกันครับค่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะก็เลยได้มีปรึกษาหารือกับชาวบ้านจึงเกิดขึ้นเป็นโครงการแก้มลิงคลองลึกถูกต้องไหมคะถูกต้องครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยงบประมาณในการทำแก้มลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราก็ได้มีการเขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางนะครับซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณมาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามนะครับเอามาขุดแก้มลิงแก้มนี้ครับเป็นงบประมาณ3,200,000กว่าบาทเศษครับแล้วแก้มลิงตรงนี้อยู่ตรงจุดไหนของนครชุมคะท่านอยู่ตรงจุดบริเวณที่ไกลสุดของนครชุมอยู่ติดกับภูเขาครับครับเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยก็คือภูเขานะครับเวลาน้ำตกฝนตกนะครับเวลาน้ำมาก็เมื่อก่อนนี้ก็คือหลากผ่านนาผ่านไร่ของชาวบ้านหมดเลยครับตอนนี้เราก็ได้รับการงบประมาณแล้วก็เรามาขุดแก้มลิงนะครับท่านก็อนุเคราะห์มาทั้งหมด3แก้มลิงด้วยกันครับถ้าอธิบายให้ผู้ชมเห็นภาพง่ายๆคือปกติที่เกิดอุทกภัยคือในพื้นที่ของนครชุมเนี่ยคือมันเป็นน้ำหลากจากภูเขาลงมาถูกต้องเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาถ้ามันหลากลงมาจากภูเขาตรงนี้เราก็เลยเอาแก้มลิงไปดักเอาไว้เลยใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องถือว่าได้รับความร่วมมือที่ดีจากชาวบ้านเพราะว่าพื้นที่ในนครชุมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะแทบจะไม่มีแล้วส่วนมากเป็นไร่เป็นสวนฮะแล้วก็มีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์นะครับแต่แก้มลิงที่เราสามารถขุดได้เนี่ยคือชาวบ้านยกที่ให้นะครับเพราะว่าจากที่คุยกันนะครับแล้วก็เข้าใจตรงกันแล้วก็ชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะครับก็เลยมานั่งคุยกันแล้วเขาก็ยอมสละที่ฮะเพื่อที่จะได้มีที่ที่เนี้ยเอาไว้ใช้สำหรับการประกอบชีวิตเขาเป็นบุญจริงๆนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการทำแก้มลิงเนี่ยค่ะประมาณกี่ไร่อะไรยังไงอย่างที่ผมได้นำเรียนครับทั้งหมด3แก้มลิงอยู่ในหมู่2หมู่บ้านที่อยู่ติดกันนะครับแต่โครงการแก้มลิงคลองลึกเนี่ยเราใช้พื้นที่ประมาณ10ไร่ครับรวมทั้งสันของแก้มลิงด้วยอะไรด้วยนะครับประมาณ10ไร่ที่ประมาณสัก10ไร่ระยะเวลาในการก่อสร้างนานมั้ยคะท่านไม่นานครับประมาณสัก4เดือนอันนี้เราสร้างตอนปีไหนคะสร้างตอนปลายปีงบประมาณ58ก็คือประมาณต้นปี2559ครับค่ะครับครับก็พออนุมัติงบมาปุ๊บ4เดือนก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ครับอยากจะแนะนำเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับสืบเนื่องมาจากว่าไหนๆก็ได้งบประมาณมาทำแล้วแล้วก็อยากจะทำงบประมาณนั้นให้คุ้มค่าที่สุดนะครับนอกจากได้รับงบประมาณจากท่านรองนายกมาแล้วนะครับทางอบต.เองก็มีตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นไปอีกสักนิดเดียวนะครับแล้วก็ปลูกเป็นต้นชมพูพันทิพย์
หวังว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันข้างหน้าครับที่มีดอกสีดอกสีชมพูครับครับซึ่งในภาคเหนือเนี่ยไม่น่าจะมีจังหวัดไหนมีครับนะครับปลูกไปเยอะไหมฮะประมาณเกือบ300ต้นครับแล้วก็วิวทิวทัศน์อย่างที่ผมได้นำเรียนว่าติดภูเขานี่ต้นนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเราปลูกมาตั้งแต่ต้นสูงประมาณไม่ถึงฟุตครับแล้วก็ค่อยๆดูแลกันมา3ปีกว่าๆถึง4ปีเนี่ยฮะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นริ้วเป็นแนวใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดหน้าหนาวนะครับไปเที่ยวก็จะมีหมอกหน่อยๆนะครับแล้วก็วิวข้างหลังจะเป็นภูเขาจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่นะครับนักท่องเที่ยวเขาเริ่มรู้แล้วก็เริ่มไปเที่ยวกันบ้างหรือยังคะท่านเริ่มมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดครับเริ่มรู้ครับแล้วก็เริ่มไปชมไปยมไปชมครับหลังจากมีแก้มลิงทั้ง3แห่งเนี่ยสักประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาความแตกต่างเป็นยังไงฮะภัยแล้งน้ำท่วมมันหายไปหรือมันยังพอมีอยู่บ้างเมื่อก่อนเนี่ยจากตรงแก้มลิงไปถึงหมู่บ้านที่คนอาศัยอยู่เนี่ยประมาณสักกิโลกว่านะครับน้ำก็จะท่วมผ่านหน้าบ้านเขาแล้วก็น้ำก็จะเข้าในบ้านพักอาศัยเขานะครับแต่ตั้งแต่มีแก้มลิงมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีน้ำท่วมนะครับก็ความเสียหายตรงส่วนอื่นก็ไม่เกิดขึ้นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือพืชผลทางการเกษตรขออนุญาตยกตัวอย่างข้าวนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีแก้มลิงเกิดขึ้นเนี่ยชาวนาจะทำข้าวหรือปลูกข้าวได้ปีละครั้งนะครับเต็มที่เลยนะครับแต่ตั้งแต่มีแก้มลิงมานะครับสองครั้งนะครับรายได้ก็มากขึ้นความสุขในชีวิตของแต่ละครอบครัวก็ดีขึ้นครับแล้วเราได้ดึงภาคส่วนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับแก้มลิงของเรายังไงบ้างคะเพราะว่าเป็นสมบัติของคนในชุมชนเนาะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลก็ที่สำคัญที่สุดนะครับแก้มลิงก็ปัจจัยก็คือน้ำนะครับจะมีคณะกรรมการที่คอยดูแลเรื่องของน้ำนะครับจัดสรรว่าจะแบ่งน้ำกันยังไงนะครับแล้วก็จะมีการวางแผนนะครับว่าเพราะว่านอกจากแก้มลิงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีคลองที่ส่งน้ำไปเรื่อยๆนะครับอบต.เองก็จะพัฒนาในการที่เราจะพยายามทำฝายทำบล็อกนะครับให้เหมาะสมแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วก็พอสมควรกับงบประมาณที่เรามีแล้วก็ถูกใจชาวบ้านว่าจะทำตรงนั้นตรงนี้อะไรครับด้วยงบประมาณแล้วก็ลักษณะของโครงการที่จะลงไปครับก็ต้องมีการพูดคุยใช่ไหมครับมีการลงไปสอบถามข้อมูลไปพูดคุยประชาคมต่อเนื่องครับยังต่อเนื่องครับยังมีอีกหลายๆโครงการที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณครับอบต.ใช้งบประมาณนิดหน่อยแต่ชาวบ้านเนี่ยเอาแรงมาช่วยนะครับอย่างทำฝายเล็กๆอย่างเงี้ยครับก่อเป็นกำแพงกั้นเพื่อที่จะกันน้ำนะครับถ้าเกิดเราใช้งบประมาณหลวงก็อาจจะต้องประมาณสักเกือบแสนนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้ในการที่อบต.ออกของนะครับชาวบ้านออกแรงไม่ถึงหมื่นครับประหยัดงบประมาณหลวงไปได้อีกต่างกันเยอะมากใช่ครับที่สำคัญกว่านั้นคือคนในชุมชนที่มาช่วยทำหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็จะรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนถูกต้องครับแล้วก็จะป้องกันปัญหาการทะเลาะกันเพราะว่าเขาลงสร้างมาด้วยกันสร้างมาด้วยกันแล้วก็ลงความเห็นแล้วว่าต้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ประมาณแล้วก็จากพื้นที่ของการสร้างแก้มลิงเนี่ยครอบคลุม2ตำบลแต่ประโยชน์ของแก้มลิงในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยส่งประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยประมาณกี่ตำบลคะท่านถ้าเกิดพูดถึงผลประโยชน์กี่ตำบลนะครับพื้นที่ข้างเคียงตำบลนครชุมทั้งหมดได้รับผลประโยชน์นะครับก็ทั้งตำบลทรงธรรมตำบลท่าขุนรามตำบลนครชุมนะครับ3ตำบลหลักๆที่ได้รับประโยชน์นะครับเรานอกจากเราทำแก้มลิงแล้วเราก็พัฒนาถนนพัฒนาอะไรต่อเพราะฉะนั้นการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของทั้ง3ตำบลนี้นะครับสะดวกสบายนะครับเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับครับผมโอ้โหนี่คือโครงการดีๆที่คือนอกจากได้แก้มลิงแล้วยังประชาชนยังแบบว่ามีส่วนร่วมที่น่ารักมากๆด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วเคยเห็นตามแก้มลิงอย่างนี้ในชุมชนค่ะเขาจะมีโครงการที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันไปปลูกป่านะคะเพื่อดูแลต้นน้ำของเขาเองในเขตตำบลนครชุมมีไหมคะใช่ครับเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมขออนุญาตต้องขอไว้ด้วยจำวันไม่ได้วันสืบนะคะสักเถอะนะครับท่านผู้นำในหมู่บ้านนะครับก็ได้นำชาวบ้านนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับขึ้นไปที่แหล่งต้นน้ำซึ่งเป็นภูเขาซึ่งอยู่ที่ตำบลทรงธรรมข้างๆกันนะครับแล้วก็ไปทำฝายธรรมชาตินะครับรวมทั้งตัวผมก็ขึ้นไปช่วยด้วยทำเหมือนแบบเป็นฝายแมวอะไรใช่ครับก็หาหินตามธรรมชาติมากั้นตามทางน้ำที่มีอยู่ครับก็เดินขึ้นไปประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโลจากตีนเขานะครับแล้วดูแล้วทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของเรายังคงสมบูรณ์อยู่ไหมคะท่าน
แน่นอนครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ยังได้รับการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็หวงแหนทรัพย์สินของเขาอยู่ครับน่าภูมิใจแทนนะคะในอนาคตจะมีการพัฒนาอะไรยังไงเพิ่มเติมครับสำหรับตรงแก้มลิงตรงนี้ฮะก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าคือด้วยงบประมาณของอบต.ที่มีอย่างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนในระยะยาวว่าจากงบประมาณที่มีในแต่ละปีเนี่ยเราสามารถทำตรงไหนได้ก่อนที่สำคัญก็คือในเรื่องของการจัดสรรน้ำนะครับ อยากจะให้ทุกหัวไร่ไปนาได้มีน้ำใช้นะครับอย่างสมบูรณ์ทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ครบหมดเพราะว่าด้วยเรื่องของงบประมาณแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็คุยกับชาวบ้านแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันต่อไปค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของตำบลนครชุมได้ทำความรู้จักของตำบลนครชุมแต่ยังมีอีกหนึ่งมิติที่อยากให้ท่านพูดถึงนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นก็คือการท่องเที่ยวถ้าไปกำแพงเพชรไปที่ตำบลนครชุมมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะท่านอีกสักไม่เกิน2ปีนะครับยินดีต้อนรับมากๆครับกับอบต.นครชุมกับโครงการที่เราได้ดำเนินการมาเมื่อกี้นะครับการปลูกต้นชุมพันธุ์ทิพย์นะครับหวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านและตำบลนครชุมครับครับแล้วถ้าไปนครชุมตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีของที่เป็นเหมือนแบบอาหารโบราณมีเป็นซอยถนนคนเดินอะไรอย่างนี้อ๋อตลาดย้อนยุคนครชุมนะครับจัดทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับตอนเย็นนะครับไปแล้วก็จะได้รับบรรยากาศที่ย้อนยุคนิดๆนะครับเนื่องจากว่าในตลาดนครชุมเองเนี่ยยังเป็นตลาดของยุคเก่าโบราณนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ขายนะครับก็นุ่งผ้าแถบไหมคะใช่ครับแล้วก็จะเป็นโนคาร์บอนครับแล้วก็ทราบมาว่าไปที่นี่หอยทอดก็อร่อยผัดไทยก็อร่อยหมูสเต็กก็อร่อยไปแล้วอะไรนี่พลาดไม่ได้ที่เป็นไฮไลท์ของตลาดโบราณถ้าถามผมเลยนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ก็มาจากผัดไทยเนี่ยนะครับผัดไทยนครชุมแล้วผัดไทยนครชุมต่างจากที่อื่นยังไงคะท่านเพราะว่าคนนี่บอกว่าอร่อยมากๆที่นี่ครับก็กินจนมีความรู้สึกว่าไปกินที่อื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ก็คือการปรุงน้ำปรุงของทางร้านนะครับก็อร่อยครับลูกเขาก็ขายหมูสเต๊ะข้างหน้าที่อร่อยครับท่านนายกยืนยันการันตีเองนะคุณผู้ชมถ้าไปนครชุมนี่พลาดไม่ได้จริงๆนะคะมีหลายๆอย่างครับมีขนมจีบโบราณนะครับซึ่งที่เป็นตัวสีขาวๆใช่ครับแล้วก็มีบะหมี่นะครับซึ่งทำเองเป็นร้านที่ทำเส้นบะหมี่เองนะครับหน้าผลไม้มะยงชิดก็มีมะยงชิดลอยแก้วเขาเรียกว่ามะปางลอยแก้วครับเหมือนมีเมี่ยงอะไรนะวันนั้นที่ท่านนายกเมี่ยงลาวครับเมี่ยงลาวอธิบายให้ผู้ชมฟังเมี่ยงลาวก็คือเป็นผักกาดดองครับแล้วก็ห่อไส้ที่คล้ายๆกับผมขออนุญาตพูดง่ายๆว่าคล้ายๆกับไส้ของสาคูไส้หมูนะครับก็จะหวานแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของผักกาดดองครับใช่แล้วก็เกี๊ยวที่อื่นเนี่ยตัวของเขาจะเป็นสีเหลืองแต่เกี๊ยวที่นี่เป็นสีขาวแล้วก็ไส้ข้างในก็จะหนึบๆคล้ายๆไส้สาคูเหมือนกันเป็นไส้หมูผสมกับหน่อไม้ครับ อร่อยมากซึ่งต้องกินวันต่อวันนะครับครับจุดเด่นเลยถือว่าเป็นอาหารเป็นของขึ้นชื่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แล้วนะฮะครับงานกล้วยไข่เมืองกำแพงสัตว์ไทยกล้วยไข่ครับผมของนครชุมนี่เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ยังไงบ้างครับปีนี้ตำบลนครชุมนะครับกลุ่มสตรีของตำบลนครชุมได้เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองนะครับไปประกวดการกวนกายศาสตร์ลีลาใช่ไหมคะหรือรสชาติของผมรสชาติครับโอ้ยเน้นรสชาติครับก็จะมีการประกวดวันที่23นะครับรวมทั้งลีลาด้วยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับไปเที่ยวไปชมนะครับงานสัตว์ไทยกล้วยไข่บนกำแพงได้เลยครับค่ะแล้วภายในงานจะยกแม่ค้าตลาดของเราอาหารรสเด็ดของเราไปในงานด้วยไหมคะแน่นอนครับว่าทุกปีเราจะได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดนะครับเชิญกลุ่มแม่ค้าตลาดย้อนยุคนะครับไปร่วมออกงานออกบูธออกร้านที่ในงานด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานสัตว์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงหรือว่างานนพเล่นเพลงใช่ค่ะก็สำหรับงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจะสิ้นสุดวันที่26กันยายนนี้นะคะครับผมสุดท้ายครับนายกอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้บ้างครับครับก็ปัญหาทุกปัญหานะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมว่ามีปัญหาตลอดนะครับแต่ว่าทุกปัญหาจะผ่านไปได้ก็คือเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็พยายามทำงานแบบภายใต้ระบบธรรมาภิบาลแล้วก็การร่วมมือกับชาวบ้านนะครับผมว่าเราน่าจะพัฒนาหรือว่าแก้ปัญหาได้ในวันข้างหน้าครับครับ
สำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกค่ะหวังว่าในโอกาสต่อไปจะได้พูดคุยกับท่านอีกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลนครชุมนะคะครับเราได้รู้จักกับตำบลนครชุมของจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยคงจะได้เชิญชวนแล้วก็พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่นี่กันนะครับค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมคุณเจตแล้วก็ผู้ร่วมพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ